ันนี้เล่นโคนนะครับนี่โคนล้วนๆนมเบียร์204ฝั่งนู้นมีเล่นกอไผ่ด้วยครับโบเบโก SK 200ซุปเปอร์เอ็กพี่ตูมตามแนวร่วมฟ้าบันดาลก่อสร้างครับกอไผ่นอกเหนือจากตัวหน้างานครับอยู่ติดกับหนองน้ำเลยโค่นก็ไผ่ออกมาเจาะบัญชาการครับระวังสายไฟด้วยนะเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งพี่ต้นทอยดินอยู่รถป่าจอบาดเจ็บครับหูขาดอีกแล้วครับหูปุ๊กกี้ขาดอีกแล้วโอ้โหสุดยอดอันนี้แม่นป่ะเนี่ยอ๋อเพราะอะไรเจ้าป่ะอันน้อยเอาไว้หอดใสนี่มาหอดใสแค่ต้นไม้นะป่ะเอาลงซับนี่นะเอาเงามันออกวะเงาดินถมเลยอ๋อดินกบเลยนะครับมองพอดีเลยมึงนี่มึงมีสินดินเลยอีก2กอฝั่งนู้นใหญ่ๆว่ามีนอว่ะคือบอสโอยเอานอมันก่อนม้วนลงนี่แหละครับข้างๆคันหลังคันนี่แหละแล้วก็เอาดินกบเลยระวังด้วยนะพี่ตุ้มตามระวังไม้ไผ่ดีดนะแต่ว่าอยู่ใกล้ป่าจอแล้วปลอดภัยทุกรายครับโว้เฉียดเฉียดนิดเดียวสายไฟขาดไหมตูมตามระวังโอ้หวาดเสียวเหลือเกินสายไฟนะสายไฟนะเห็นหรือเปล่านั่นเห็นหรือเปล่า
โยกนะโยกโอ้ยหลุดแล้วครับโอเคปลอดภัยน่าจะมีรังผึ้งซ่อนอยู่เนาะไม่เจอนะครับไม่มีฮะเสียดายเนาะเสียดายไม้ไผ่แต่ว่าเจ้าของเขาไม่เสียดายนะครับเรายืนดูเราเสียดายแทนไข่ยับเข้าไปอีกเทศทายงานทุ่มทางนี่เลยเทศทายงานออกมานี่ว่ะพอดีดินมันหลายตอนนี้ทางไปวัดระวังนะพี่ตุ๊กตามระวังมันจะงวดกับมานัดนี่มีผมดิลาบเป็นหน้ากองเลยครับเต้ป้าเต้มึงมันจะเข้าเวียงมันมาเป็นยังไงพี่ตูมตามระวังโอ้โยโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบครับหวัดเสียวจริงๆเนี่ยพับลงมาเดี๋ยวดินฝังมันก็จะหายไปในพริบตาเองครับทุกทางก็ดีด้วยกันโอ้ไอ้นั่งพักรักไอ้ที่ห้างเลยงัดดินนี่รับโป๊กเดียวไปอาลานเลยคือขาเหลืออยู่ 4-5 ต้นเอาดินผมเหยียบเข้าไปต้องไม้ตัวหนึ่งอาจจะนี่ยืมให้ต่อกันระวังอันก่อนหลบสายไฟครับอย่าเผลอแล้วกันครับเผลอบ่ได้เผลอบ่ได้เนี่ยเฮ้ยเมนมันนั่นเกียร์มอเตอร์แล้วบ่หมุนลงมาพี่ตุ๊กตามThank you.
ตัวนี้เหมือนจะเป็นสระน้ำโอ้โหลึกเลยครับ2เมตรได้ฝากพี่ต้นนี่ก็เวียงขึ้นมาหนุ่มเบียร์นี่เก็บโคนโยนข้ามขึ้นมาแล้วครับล่วงหน้าไปก่อนแล้วหนุ่มพี่ต้นพลอยดินตามหลังพี่ตุ่มตามขอเวลาเคลียร์กอไผ่ก่อนโอ้โหระวังระวังมาอีกแล้วมาอีกแล้ว
ียบร้อยครับลาบไปหน้ากองคราวนี้ก็โยนดินมาฝังกบนะครับเนี่ยก็จะได้แนวแบบนี้อาณาเขตของหลังคันเรียบร้อยครับสะอาดสะอาดก็ไปต่อเรื่อยๆแล้วครับมุมนี้ก็เป็นมุมระหว่างทิศใต้กับทิศตะวันตกเนี่ยช่วงหัวมุมตรงที่ตาแกเดินเนี่ยตาแกยืนอยู่นี่แหละคือมุมแนวทิศตะวันตกกับทิศใต้นะครับไปนู่นไปหานมเบียก็จะเป็นแนวทิศตะวันตกทิ้งท้ายกันเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ